ตอนปลามันเล็กๆอะครับหนูมันกินปลามอายุกี่ปีถึงกี่ปีได้ครับประมาณ2ปีตั้งแต่เล็กเกิดถึง2ปีเลยเปิดได้ปลูกครั้งแรกปีแรกปี2ปลามจะเริ่มหนูจะเริ่มกินปลามอ๋อแล้วเริ่มกัดกินปลามปีที่2กินแล้วมันปลามยังไงครับพอหนูกินแล้วมันปลามจะเหี่ยวปลามมันสิเหี่ยวปลามถ้ามันสิตกลงมาเห็นต้นปลามตายตายเลยใช่ไหมครับเพราะมันกัดกินเจาะเจาะกินข้างในเลยอ๋อแล้วความเสียหายประมาณกี่หมื่นได้ครับประมาณ 30,000 ต่อปีโอ้ 30,000 ต่อปีเลยนะครับแล้วก็ต้องซ่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซ่อมไปเรื่อยๆดูแลกี่ปีครับกว่ามันจะรอดเติบโตเนี่ยครับ4ปีถึง5ปีอ๋อจากเดิมๆถ้าเกิดจากเดิมๆ2ปี3ปี4ปี5ปีคือว่าได้ผลแล้วได้ผลแล้วอ๋อต้องดูแลจากหนูประมาณ5ปีหรือเสียเวลามากนะครับประมาณจากมากก็5ปีก็ได้ปลูกปั๊มมาเป็นเป็นกี่ท้องเลยครับก็ทำน้ำเป็นไหนก็ปลูกประมาณหลายว่าก็มีนู่เป็นอันใดกินปั๊มก็รู้ทึกว่ากินในช่วงลังจะปลูกไม่ประมาณ6ถึง8เดือนแล้วของลุงเนี่ยครับตอนปลูกที่สวนนู้นะครับปลูกไปกี่ต้นนะครับประมาณ30ว่าต้นครับแล้วหนูกินไปเท่าไหร่ครับกินหมดตั้ง30บาทตอนนั้นก็เลยเจอพลบไม้ตายหมดเลยตายหมดเลยอาจจะเจอตอนนั้นช่วงนั้นก็ประมาณ100บาทต่อต้นความเสียหายถือว่าหนักใช่มั้ยครับก็นักพอนั้นแหละเพราะว่าตรงทางไม่หมดหนูมันกินยังไงครับลุงช่วยเล่าหน่อยได้มั้ยครับตอนแรกมันก็แกะข้างๆต้นแกะไปจนต้นลมพอตอนนี้ลมมันก็จะไปต้นอื่น